ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลาสเรียนเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็การบริหารจัดการพลังงานรวมถึงพลังงานทดแทนนะ ครับก็คือเป็นที่เรียนวิชานี้ก็เป็นปี2เทอม2นะครับก็คือเทอมสุดท้ายของนักเรียนแล้วแหละครับก็ มาดูหัวข้อวันนี้นะครับก็พลังงานทดแทนเนี่ยพูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนก่อนแล้วเดี๋ยวพอครึ่งเทอมหลังก็จะไปพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างไรนะก็มาดูเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานทดแทนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะใช้เรื่องของตัวฟืนใช้ไม้ต้นไม้ใช้ฟืนนั่นแหละมาตัดทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาไปต้มไอน้ำนะเอาไว้ใช้ในรถจักรไอ้น้ำสมัยก่อนพัฒนาขึ้นมาดีหน่อยก็จะเป็นถ่านหินนะต่อมาก็จะเป็นน้ำมันนะทีนี้ไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขาดแคลนตอนสมัยปีพ.ศ. 2527นะจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการคิดค้นเอ๊ะทำยังไงถ้าเกิดน้ำมันราคาแพงก็จะทำยังไงดีก็มีการคิดค้นไอ้พลังงานจากสาหร่ายนะเอามาทำน้ำมันก็มีนะแล้วก็การขุดน้ำมันเนี่ยช่วงต้นของบ่อมันก็จะได้ก๊าซ LNG เขาเรียกว่าก๊าซธรรมชาติ liquid natural gas นะอันนี้เอามาทำก๊าซหุงต้มนะ LNG ตัวนี้นะครับก็ได้มาจากการขุดน้ำมันแหละแต่ว่าชั้นบนก่อนจะขุดน้ำมันได้มาเป็นก๊าซเขาก็เอาก๊าซตัวนี้เรียก LNG แล้วก็ต่อมาก็จะมีเรื่องของไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฮโดรเจนเหมือนที่โตโยต้าเขาทำรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนแล้วก็เอาไปเข้า fuel cell ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นนะแล้วก็ที่บ้านเรานิยมใช้บ่อยๆก็จะมีเขื่อนพลังงานไฮโดรนะพลังงานน้ำมีเขื่อนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นนิวเคลียร์ไอ้ป่องสีขาวที่เห็นที่เป็นควันออกมาเนี่ยไม่ใช่นิวเคลียร์นะมันเป็นไอ้ตัวเอาไอ้เขาเรียกว่าไอ้ตัวที่ลดความร้อนของไอ้ลดความร้อนของเตาปฏิกรณ์นะมันในเตาปฏิกรณ์มันร้อนมากเขาก็เอาน้ำเนี่ยไปฉีดแล้วก็กลายเป็นไอขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ตัวเรียกเตอร์ที่อยู่ข้างในมันร้อนนะไอข้างบนที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่ไอน้ำเฉยไม่ได้มีสารพิษอะไรนะอันนี้เป็นพลังงานนิวเคลียร์ต่อมาก็เป็นพลังงานไบโอแมสนะก็ผลิตจากเนี่ยแหละต้นไม้แล้วก็มีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีกังหันลมจากลมแล้วก็มีตัวอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าGeothermal ก็คือใช้พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพอ่ะนะมาต้มน้ำให้เดือดแล้วจะเอาไอ้น้ำเนี่ยไปทำซุปเปอร์ฮีทมันก็ง่ายแล้วพอน้ำมันเดือดแล้วอันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นพลังงานคลื่นใช้คลื่นจากทะเลเนี่ยเป็นตัวปั่นไฟก็จะมีกังหันน้ำอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นภาพรวมของพลังงานทดแทนนะทีนี้ก่อนเราจะไปรู้เรื่องของพลังงานทดแทนเราต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะบริหารจัดการพลังงานอะไรมันอย่างเงี้ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างและทำไมโลกของเราเนี่ยถึงหันมาให้ความสนใจกับพลังงานทดแทนแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการพลังงานนะก็เกิดจากสไลด์หน้าต่อมานะในปี1750ก็เป็นการค้นพบเขาเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะในปี1750คศต้นกำเนิดพลังงานที่ใช้ก็คือถ่านหินนะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นไม้ตัดไม้ทำลายป่าเอามาเผากันนะต่อมาเนี่ยไอ้ไม้เหล่านั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันให้ค่าความร้อนน้อยมันจุดเดือดเต็มที่มันก็ได้แค่ร้อยประมาณ100-120องศาไม่เกินนี้นะแต่พอเป็นถ่านหินปุ๊บเนี่ยซับบิทูมินัสเนี่ยให้ความร้อนได้ถึง300-400องศาเซลเซียสนะซึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยมันให้พลังงานสูงแล้วก็ให้ความร้อนที่สูงแล้วก็อยู่ได้นานมันก็เลยนิยมใช้กันในการกำเนิดไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำนะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก1750นะต่อมาเนี่ยเจมส์วัตส์ก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรกก็คือผลิตเครื่องยนต์ไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำนะที่ใช้ถ่านหินเนี่ยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมครั้งแรกในปี1769จากปี1750มาเนี่ยประมาณเกือบ19ปีจากนั้นเนี่ยในปี1839นะครับ ก็ได้ค้นพบเรื่องของปรากฏการณ์ว่าเอ๊ะไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถกำเนิดได้จากโฟตอนที่อยู่ในแสงด้วย
นะก็เป็นก้าวแรกของการคิดค้นเรื่องของโซลาร์เซลล์แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยมันถึงสังเคราะห์แสงถึงให้พลังงานแสงทำไมถึงให้พลังงานกับใบไม้ของพืชได้เขาก็พยายามจะผลิตอะไรบางอย่างแล้วก็ลอกเลียนแบบใบไม้ของต้นไม้ของพืชนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ในปี1839แล้วพอในปี1887ก็เป็นการที่เขาทดลองใช้วินเทอร์ไบน์เนี่ยเป็นกังหันลมครั้งแรกนะได้ถูกคิดค้นตั้งนานแล้วแหละ1887นะครับแล้วต่อมาในปี1939ก็ได้มีการกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเชื่อมเข้ากับระบบกริดระบบกริดก็หมายความว่าระบบที่มันส่งจ่ายกับระบบหลักนั่นเองหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศนั้นครั้งแรกเนี่ยมันโดนกำเนิดขึ้นอยู่ที่ UK สหราชอาณาจักรนะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายๆเครื่องเนี่ยสามารถต่อเข้ากับระบบได้นะแล้วก็ช่วยกันผลิตเป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบกริดเน็ตเวิร์กในการผลิตไฟฟ้าให้กับทั้งประเทศในอังกฤษแล้วมันก็นิยมทำกันมาอย่างเงี้ยทุกประเทศทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ปี1960 90% ของแก๊สมาจากถ่านหินเอ๊ะคนก็งงว่าเอ๊ะสรุปว่าแก๊สเนี่ยมันไม่ได้มาจากไอ้น้ำมันหรอมันมาจากถ่านหินเหรอจริงๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีการทำแบบนึงเขาเรียกว่าถ่านหินมาบ่มให้ความร้อนกับมันไล่ความร้อนนั้นน่ะถ่านหินมันจะระเหยมีเทนออกมานะแล้วก็เอาไปทำเป็นแก๊สได้เขาเรียกว่า gasification การเอาไอระเหยของเชื้อเพลิงเนี่ยมาทำเป็นแก๊สแล้วกักเก็บเอาไว้นะปี1969เนี่ยเทคนิคนี้นิยมมากนะเขาใช้กันทั้งหมดเนี่ย 90% ทั้งโลกใบนี้นะประเทศที่พัฒนาแล้วก็ใช้อย่างนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยน้ำมันมันก็แพงนะและถ่านหินมันถูกเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะแต่ว่าในปี1990ต่อมานะครับที่ USA อเมริกาก็เป็นครั้งแรกที่ใช้กังหันลมเนี่ยเป็นฟาร์มระบบเปิดครั้งแรกในรัฐนิวแฮมป์เชียร์แล้วก็ปี1991ใน UK ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในปี2019เมื่อปีที่ผ่านปี2ปีที่ผ่านมานี้UK ประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงานที่ไม่ปล่อยเขาเรียกว่ามาจากพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานจากฟอสซิลนะพลังงานส่วนใหญ่ที่กำเนิดได้ในประเทศ UK กับ US เนี่ยส่วนใหญ่มาจากพลังงานทดแทนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามที่ไม่ปล่อยแล้วทำให้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเขาบอกว่ามากกว่าครึ่งนะมาจากพลังงานทดแทนนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากนิวเคลียร์นั่นแหละเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยใส่เรียกใส่ตัวเรียกเตอร์แล้วก็ใส่ตัวธาตุที่เป็นกัมมันตภาพรังสีนะแล้วตัวมันเองเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะแต่ไอน้ำที่เห็นนั่นคือไอน้ำนั่นเองไอออกซิเจนนะครับนั่นแหละแล้วก็ในปี2050ประเทศอังกฤษนะครับตั้งเป้าว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยหรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเท่ากับ0ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเท่ากับ0แต่ผมว่ามันคงจะใกล้0มากกว่านะในทางเป็นจริงเนี่ยมันยังต้องมีบางอย่างเช่นปิโตรเคมีอย่างเงี้ยมันต้องมาทำมาจากมีเทนโอเลฟินพลาสติกบางอย่างนะครับก็อาจจะต้องเกือบเข้าใกล้0เว้นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้พลาสติกเลยไปใช้แก้วแทนหรือจะใช้กระดาษแทนอันนั้นก็ว่าอีกอย่างนึงนะแล้วส่วนไอ้อุปกรณ์ที่จะมาผลิตรถยนต์เนี่ยก็แทนที่จะใช้พลาสติกหรือสารประกอบที่มาจากพลาสติกก็ไปใช้คาร์บอนไฟเบอร์แทนอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะรวมถึงเครื่องบินเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องบินที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะครับว่าเอ๊ะเศรษฐกิจเนี่ยมันโตมันทำให้การบริโภคพลังงานเนี่ยมันโตขึ้นนะครับเราลองดูจากรูปนี้นะครับมันเป็นรูปการบริโภคพลังงานนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผมต้องเอาตัวอย่างประเทศอเมริกาก็เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีขนาด GDP นะส่วนใหญ่
ที่อเมริกาเนี่ยประมาณ 30-40% เกือบ 40% ของ Gross Domestic Product หรือ GDP โลกนะครับถ้าเกิดรวม2ประเทศทั้ง US แล้วก็ไชน่าเข้าไปเนี่ยก็เกินครึ่งแล้วเกินครึ่ง 50% ของโลกไปนี้แล้วนะเพราะฉะนั้น US เนี่ยเขามี GDP อยู่ที่ประมาณ30เกือบ 40% นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวประเทศสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะเนี่ยก็จะมี impact ต่อโลกใบนี้นะขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาลองดูนะครับว่าในปี1990เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกๆครั้งที่มันโตขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไงมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ให้ดูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะแล้วเขาก็ทำนายว่าในปี2010 2015 2020 2025อเมริกา GDP ก็จะโตขึ้นเป็นเชิงเส้นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นภาพของราคาพลังงานก็จะมีเรื่องตั้งแต่เป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากครูดออยล์นี่ก็คือพลังงานจากน้ำมันดิบหรือน้ำมันนั่นแหละแล้วเข้าไปกั่นอีกทีนึงนะแล้วก็เป็น natural gas ก็คือก๊าซธรรมชาติแล้วก็เป็นถ่านหินสังเกตเห็นได้ว่านะว่าเออราคาพลังงานในอเมริกาเนี่ยสังเกตว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแพงสุดนะอยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์ต่อหน่วยแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนยุค1ก่อนยุค2003เนี่ยพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ในอเมริกามาจากน้ำมันถ้าเกิดน้ำมันราคาแพงนะดูเส้นนี้นะครับเส้นสีเทาตัวนี้ถ้าน้ำมันราคาแพงต้นมันก็เป็นต้นทุนไฟฟ้าทำให้มันแพงตามถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยในปี1990ในปี2000เขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาจากนิวเคลียร์มาจากพลังงานทดแทนอื่นๆนะราคาพลังงานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเหวี่ยงถ้าเกิดราคาน้ำมันมันเหวี่ยงราคาพลังงานไฟฟ้าถึงไม่ค่อยเหวี่ยงอันนี้เป็นโมเดลของประเทศอเมริกานะครับก็จะให้ดูตรงนี้เขาโลกก็จะหันไปพึ่งพาพลังงานทดแทนเยอะเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีความผันผวนในเรื่องของพลังงานที่มาจากน้ำมันแล้วควบคุมไม่ได้นี่ข้อที่หนึ่งนะทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีปัญหาข้อที่สองก็คือว่ามันปล่อยก๊าซเรือนกระจกไอ้ตัวนี้แหละทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไอ้ตัว CO2 นี่แหละนะที่เกิดจากการเผาไหม้รวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์ CO3 ด้วยที่จะเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ออกซิเจนไม่พอนะเกิดควันดำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกเราว่าเรื่องของราคาพลังงานนะมันไปกับน้ำมันนะเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนเขาหลีกเลี่ยงที่จะใช้หาพลังงานอื่นทดแทนนะอย่างบ้านเราก็จะใช้ไบโอดีเซลไบโอพลังงานจากตัวปาล์มน้ำมันมาผสมกับน้ำมันแล้วก็ช่วยลดราคาน้ำมันไม่รู้ลดจริงหรือเปล่าแต่ว่าราคามันก็แพงกว่าบางครั้งเนี่ยราคาปาล์มน้ำมันผสมตัวเบนซินหรือตัวดีเซลเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดิบเพียวๆก็มีหรือน้ำมันที่กลั่นบริสุทธิ์ก็มีนะบางทีก็ต้องดูบริบทตรงนี้ด้วยแล้วก็มาดูเรื่องของ natural gas นะราคาก็ทยอยปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมตัว natural gas มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะว่าในฝั่งยุโรปเองโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียพวกนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็เยอรมันพวกนี้เวลาถึงฤดูหนาวมันหนาวมากและไอ้แก๊สธรรมชาติตัวนี้แหละที่เขาจะส่งผ่านจากประเทศรัสเซียมาที่ยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยมันไม่มีแก๊สธรรมชาติเลยน้ำมันก็ไม่มีนะมันถึงต้องอาศัยพลังงานจากเพื่อนบ้านเขาส่งแก๊สเนี่ยมาจากรัสเซียตอนเหนือนะครับของรัสเซียส่งผ่านท่อมาเข้าสหภาพยุโรปและการพึ่งพาแก๊สตัวนี้นี่เองทำให้ราคาดีมานด์ของทั้งโลกมันสูงขึ้นแล้วยังไม่พอมันเอาไปทำปิโตรเคมีด้วยนะตรงนี้ปิโตรเคมีมันทำได้มาจากสองส่วนทำจากตัวน้ำมันดิบก็ได้ในบ้านเราประเทศเราก็ไอตัวปิโตรเคมีที่ทำมาจากน้ำมันดิบก็จะมีตัวบริษัท SCG นะหรือ SCC ก็ได้แล้วก็ไอตัว Natural Gas ตัวเนี้ยที่ทำปิโตรเคมีพวกโอลิฟินก็จะมีปตท. GC ปตท. Global Chemical ที่ใช้ Natural Gas แล้วก็ตัวถ่านหินตัวสุดท้ายเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเทรนเนี่ยมันค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวถ่านหินตัวนี้มันทำให้ก่อให้เกิดมลพิษ
ไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกทุกอย่างนะมาจากถ่านหินหมดนะนี่คือตรงนี้สไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอ๊ะประเภทอุตสาหกรรมแบบไหนกันที่บริโภคพลังงานเยอะนะถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราก็สามารถไปลดมันได้ใช่ไหมปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก่อนปี2003จะสังเกตเห็นได้ว่าเลยว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยบริโภคพลังงานเยอะที่สุดนะบริโภคพลังงานไฟฟ้าเยอะที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องขนส่งแต่พอหลังปี2003ไปแล้วเรื่องขนส่งเอ๊ะทำไมมันกินพลังงานเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าอุตสาหกรรมการบินมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือรถยนต์เองก็ดีนะครับทั่วโลกมันก็ผลิตกันปีละตั้งกี่หมื่นกี่ล้านคันเครื่องบินก็ผลิตกันนะอุตสาหกรรมขนส่งเนี่ยในกลุ่ม transportation ด้านบนนี่นะครับจะเห็นแท็บได้ว่าจะเห็นได้ว่าเขาทำนายว่ามันมีแนวโน้มชันมากแล้วก็กินพลังงานเนี่ยเยอะที่สุดถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นรองลงมาก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยกินพลังงานไฟฟ้ารองลงมากินพลังงานรองลงมาเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีพลังงานอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงการวางแผนทำไงให้โรงงานเนี่ยใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากที่สุดนี่คือตรงนี้แล้วก็ข้อที่รองมาก็เป็นบ้านเรือน residential ก็คือเป็นตามบ้านเรือนของเราเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่างกันนิดหน่อยถ้าเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งแล้วนี่มันมีความชันสูงขึ้นนะครับแล้วมาดูในกลุ่ม commercial commercial ก็คือเป็นกลุ่มพาณิชย์เช่นพวกห้างสรรพสินค้าเองก็ดีนะสนามบินหรืออะไรก็ตามที่นำพลังงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะบริษัทต่างๆก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันจากในอดีตนะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มขนส่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีปัญหารองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมนั่นเองไอ้สองเซกเตอร์เนี้ยถ้าเกิดเราลดการใช้พลังงานได้หรือไปใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะสองอันนี้มันก็จะช่วยเรารู้แล้วว่าสองเซกเตอร์นี้มีอิมแพคต่อเรื่องของการจัดการพลังงานแน่นอนแล้วก็เรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนนะในเฟสที่1เนี่ยอุตสาหกรรมกับภาคขนส่งเนี่ยจะโดนเพ่งเล็งก่อนนะครับมาดูตรงนี้มั่งว่าถ้าเกิดแยกตามลายการใช้พลังงานสไลด์หน้าที่5เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของการแยกว่าเอ๊ะเซกเตอร์ไหนใช้พลังงานเยอะเท่าไหร่แต่พอมาดูเรื่องของแยกตามลายพลังงานมั่งว่าเอ๊ะพลังงานไหนเนี่ยใช้เยอะสุดก็มาดูว่าปิโตรเลียมน้ำมันเนี่ยใช้เยอะสุดแล้วมีแนวโน้มจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เห็นไหมครับว่า natural gas ก็เช่นเดียวกันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็เพราะว่าประชากรในยุโรปมันโตขึ้นเยอะขึ้นนะยิ่งบ้านเรือนยิ่งเยอะก็ยิ่งใช้เรื่องของแก๊สธรรมชาติเยอะรวมถึงมันเอาไปใช้ผลิตปิโตรเคมีด้วยพวกพลาสติกพวกเม็ดพลาสติกพวกโอลิฟินพวกนาฟทาทั้งสารตั้งต้นทั้งหลายทั้งแหล่ที่มาจากพลาสติกรวมถึงยาฆ่าเชื้อบางตัวด้วยที่มาจากน้ำมันเช่นแอลกอฮอล์เป็นต้นและยังมียาชนิดอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ถ่านหินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจีนนะเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยหลังปี2003ขึ้นมาเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้ถ่านหินส่วนใหญ่ในโลกใบนี้มันก็มาจากอินโดนีเซียออสเตรเลียเป็นหลักนะแนวโน้มการใช้งานก็ปรับขึ้นตามเศรษฐกิจของจีนนะครับอันนี้เรื่องของถ่านหินนะแล้วดูว่าเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ก็ค่อนข้างจะแฟตนะครับแล้วก็พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานน้ำนะ non hydro renewables ตัวนี้เป็นพลังงานอื่นๆเช่นพลังงานลมพลังงานแสงแดดก็มีแนวโน้มปรับตัวค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนพลังงานน้ำก็เท่าเดิมค่อนข้างจะราบเรียบเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขื่อนในเวลามันสร้างทีมันสร้างเป็น10ปี5ปี10ปีนะแล้วก็ลงทุนสูงตรงนี้พอเรารู้แล้วว่าเอ๊ะแยกตามรายประเภทพลังงานเห็นเลยว่าปิโตรเลียมเนี่ยมันใช้เยอะที่สุดไล่ปิโตรเลียมตัวนี้เองเนี่ยมันก็เป็นตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นพวก natural gas แล้วถ่านหินด้วยนะครับแต่ว่าปิโตรเลียมเนี่ยปล่อยเยอะสุดรองมาก็เป็นถ่านหินแล้วก็ natural gas ไม่ค่อยมีส่วนไอ้3ตัวล่างเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์พลังงานที่ไม่ใช่พลังงานน้ำเช่นลมเช่นแสงแดดพวกนี้แล้วก็ไฮโดรพาวเวอร์นี้เป็นพลังงานจากเขื่อนพวกนี้มันไม่มีพลังงานพ
พวกนี้มันไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้วไม่ปล่อยคาร์บอนอยู่แล้วนะ3ตัวล่างไม่ค่อยมีเขาก็ต้องมีการหาวิธีทำยังไงถึงจะให้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคนใช้เยอะขึ้นพลังงานลมพลังงานแดดให้คนใช้เยอะขึ้นหรือแม้กระทั่งพลังงานจากน้ำให้คนใช้เยอะขึ้นก็ต้องมีคำถามว่าทำยังไงแต่นิวเคลียร์ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็หลายประเทศก็พยายามจะยกเลิกเรื่องนิวเคลียร์แล้วเพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายนะเขาก็จะไปใช้พลังงานอื่นแทนเช่นโซลาร์ฟาร์มหรือจะเป็นวินมิลฟาร์มหรือจะเป็นไอ้พวกกังหันลมกังหันน้ำแล้วก็ไอ้พวกคลื่นพวกนี้แทนนะครับให้ดูเป็นภาพรวมตรงนี้ไว้ก่อนเรามาดูว่างว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจาะจงไปเรื่องของการกำเนิดไฟฟ้าเลยนะสไลด์เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องภาพรวมพลังงานแต่พอลงมาเรื่องของไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ปี1970เนี่ยอัตราการใช้พลังงานเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆปี2003 2015แล้วทำนายล่วงหน้าไปถึงปี2025เลยว่าดีมานด์การใช้ไฟมันสูงขึ้นเรื่อยๆและอนาคตมันจะสูงยิ่งกว่านี้เหตุผลเพราะว่าเราจะทำสมาร์ทซิตี้ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมาจากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างก็เป็นไฟฟ้าหมดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าก็มีแนวโน้มถีบตัวสูงขึ้นทีนี้เราลองมาดูว่าไอ้การกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยพลังงานแบบไหนเชื้อเพลิงแบบไหนที่นิยมเอามาใช้ทำไฟฟ้ามากที่สุดในปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตมาดูนะครับว่าถ่านหินเป็นอันดับหนึ่งเลยเหตุผลเพราะว่าราคามันถูกเมื่อพิจารณาจากเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะสไลด์นี้ก็มีนิยมใช้ถ่านหินเป็นหลักเพราะอะไรมันถูกแล้วก็ให้ค่าความจุความร้อนสูงอยู่ได้นานแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกมาเยอะแล้วก็ทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์แล้วเกิด PM 2.5 PM 10พวกนี้ลองลงมาก็จะเป็นก๊าซธรรมชาตินะก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันเอาไปทำได้อยู่2อย่างที่บางประกงของเราเนี่ยมันเอาก๊าซธรรมชาติตัวนี้ไปเข้าแก๊สเทอร์บายก่อนอัดด้วยความดันสูงเข้าแก๊สเทอร์บายแล้วไปปั่นให้เทอร์บายตัวนี้ใบพัดตัวนี้มันไปหมุนเจเนเรเตอร์จากนั้นแล้วไอ้ตัวแก๊สตัวนี้มันมีความร้อนเอาแก๊สที่มีความร้อนเนี่ยไปต้มน้ำอีกทีนึงให้ไอ้น้ำเนี่ยมันระเหยกลายเป็นไอแล้วเอาหม้อต้มอันที่สองเนี่ยไปปั่นเขาเรียกว่าสตรีมเทอร์บายนะที่ฉะเชิงเทราบางประกงของเราเนี่ยเขาเรียกว่าโคเจเนเรชันหรือพลังงานความร้อนร่วมก็จะมีเนเชอรัลแก๊สตัวนึงแล้วก็เอาเนเชอรัลแก๊สร้อนไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับบอยเลอร์ต้มน้ำอีกชุดนึงสองระบบนี้แยกออกจากกันแต่ว่าระบบแก๊สเนี่ยมาเป็นระบบเปิดระบบสตรีมเนี่ยเป็นระบบปิดนะโอ้นี่ก็ปีกโดนหนึ่งที่มีนิการนิยมใช้กันสูงในการกำเนิดไฟฟ้าเพราะว่ามันใส่เข้าไปทีเดียวเนี่ยมันได้ พลังงานไฟฟ้าถึง2รูปแบบด้วยกันแล้วก็ลองมาประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้นิวเคลียร์กันเพราะว่าต้นทุนไทเทเนียมยูเรเนียมมันถูกมากนะครับแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ยมันแพงแต่ว่าก่อสร้างครั้งเดียวเนี่ยมันก็จบนะแต่ว่าต้นทุนเชื้อเพลิงมันถูกมากนิวเคลียร์แต่ว่ากากของนิวเคลียร์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะนำมันไปรีไซเคิลได้ต้องรอให้ประมาณ100ปีหรือ200ปีจนทำให้ค่าครึ่งชีวิตของตัวกัมมันตภาพเนี่ยมันสลายไปเองนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีบางประเทศเอารับจ้างไปเก็บในตัวอย่างสิงคโปร์นี่เขาก็รับจ้างไปเก็บอยู่ที่ใต้น้ำลึกลงไปกี่เมตรอย่างเงี้ยก็มีนะแล้วก็อีก200ปีข้างหน้าถึงจะเอาออกมาทิ้งได้แล้วก็พลังงานโดรมาที่เอาไปใช้กำเนิดกระแสไฟฟ้าก็เป็นพลังงานทดแทน renewables ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะไรโซลาร์เซลล์เป็นพวกพลังงานเขื่อนพลังงานทางเลือกอื่นๆพลังงานลมและโดสุดท้ายก็เป็นพลังงานจากน้ำมันเพราะว่าคนไม่นิยมใช้น้ำมันมาผลิตไฟฟ้าแล้วเหตุผลเพราะว่าน้ำมันมันแพงมากเอาไปใช้ในภาคการขนส่งดีกว่าเหมือนกราฟเมื่อกี้นี้นะครับที่ส่วนใหญ่เขาเอาปิโตรเลียมเนี่ยไปใช้ภาคการขนส่งภาคอุตสาหกรรมดีกว่านะเพราะราคามันแพงเอามาผลิตไฟแล้วมาเก็บหน่วยละ5บาท10บาทไม่คุ้มนะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าเกิดเรามองเรื่องของไฟฟ้าอย่างเดียวเชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุดก็เป็นถ่านหินนะครับลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยมันเหวี่ยงทำให้อุตสาหกรรมเรามีปัญหา
เรามาดูซิว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตเป็นยังไงแล้วเขาทำนายว่ามันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ราคาถึงสมเหตุสมผลนะมาดูที่ปี1990ราคาน้ำมันครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะแล้วก็มีการเอาเงินดอลลาร์ไปผูกกับค่าของน้ำมันเขาเรียกว่าเปโตรดอลลาร์นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อขายน้ำมันอะไรในโลกใบนี้ก็ต้องซื้อขายเป็นดอลลาร์นั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำให้ทำไมดอลลาร์ถึงทรงพลังเพราะว่าน้ำมันมันซื้อขายทั่วโลกนะแล้วก็มาดูเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมในปี2005ก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปี2008นะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งร้อนแรงมากจนถึงปี2008ตรงนี้นะครับที่อเมริกาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก่อนปี2008มันบูมมากนะพร้อมกับเศรษฐกิจจีนที่กำลังจะเริ่มโตขึ้นนะอัตราการใช้พลังงานก็มากขึ้นราคาน้ำมันก็เลยดีดตัวขึ้นมานะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยมันไปถึงประมาณ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็มีแต่อันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยที่เขาโปรเจกต์ออกมาจะเห็นได้ว่านะครับว่าแนวโน้มระยะยาวเนี่ยเขามองกันว่าเศรษฐกิจโตก็จริงแต่ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าเรามีทางเลือกเป็นพลังงานอื่นๆแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันแต่ถามว่าน้ำมันเนี่ยยังใช้อยู่ไหมยังจำเป็นจะต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังต้องมีการผลิตปิโตรเคมีผลิตเมสพลาสติกผลิตอะไรอื่นๆมากมายรวมถึงบางประเทศที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือเครื่องบินโดยสารเองก็ตามนะมันก็ยังจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของน้ำมันเป็นตัวแบ็กอัพอยู่ดีเกิดกรณีถ้าเกิดเครื่องยนต์ที่มันเกิดใช้พลังงานไฟฟ้าเกิดแบตเตอรี่มีปัญหากลางทางขึ้นมาน้ำมันก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่ว่าเราจะพึ่งพาน้ำมันน้อยลงเรื่อยๆนี่คือเหตุผลนะครับถ้าค่อยมองแนวโน้มระยะยาวว่าราคาต่ำสุดไม่ควรอยู่ที่33ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นน่ะราคาสูงสุดในกรณีที่เศรษฐกิจมันวิ่งดีมากๆไม่ควรจะเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะสูงสุดก็ควรอยู่ที่95ค่ากลางก็อยู่ที่ประมาณ56 57ประมาณนี้นะครับระยะยาวนี่เขาทำนายว่าปี2025ถึงประมาณ30แต่วันนี้เนี่ยราคามันอยู่ในกรอบนี้นะวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยวันที่10พฤศจิกายน2564ราคาน้ำมันมันอยู่ที่ประมาณ82เหรียญต่อบาร์เรลก็คืออยู่ใกล้กรอบบนแล้วแหละนะอยู่ใกล้กรอบบนตรงนี้แล้วนะปี2021ตรงนี้ใกล้กรอบบนใกล้ตัวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยที่เขาทำนายว่ามันอยู่สูงสุดในปีนั้นนะเรามาดู10ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศแรกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นประเทศจีนสัดส่วนอยู่ที่ 29% เหตุผลเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกผลิตทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชิปเซตอุตสาหกรรมทุกอย่างเพราะต้นทุนในจีนมันถูกนะแล้วก็ซัพพลายเชนทุกอย่างเนี่ยอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผลิตรถยนต์หรือผลิตยางก่อนจะผลิตยางได้จะต้องมีเหล็กจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นมีค่าแรงมีอะไรในจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหาได้ทุกอย่างเลยอยากจะผลิตอะไรผลิตได้หมดเลยในโลกนี้นะเพราะว่าเขามีวัตถุดิบเยอะเขาพร้อมมีซัพพลายเชนที่ดีไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะก็ผลิตได้อยู่ได้เป็นโรงงานของโลกเพราะนั้นก็ดูว่าเนี่ยเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่วัน 29% ของทั้งโลกรองลงมาก็เป็นอเมริกาอยู่ที่ 14% ถามว่าอเมริกามีอุตสาหกรรมอะไรมากก็มีอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมการบินที่ใหญ่มากแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งเดินเรือนำเข้าส่งออกนะครับแล้วก็คนอเมริกาก็ชอบขับรถยนต์นะไม่ค่อยอยากจะนั่งรถสาธารณะเท่าไหร่นี่เป็นเหตุผลว่า 14% เนี่ยถูกใช้ไปกับเรื่องของอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งสิ้นนะเครื่องบินก็เป็นการบริการนะส่วนประเทศจีนเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตซะเยอะนะครับรองลงมาอันดับ3ก็เป็นอินเดียก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับ
ก็ผลิตสินค้าต่างๆจ่ายให้กับโลกใบนี้เหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 7% ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 7% กว่าแล้วก็รัสเซียอยู่ที่ประมาณ 4.65 นะครับประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียก็มีการผลิตเหล็กผลิตอะไรแล้วก็ถลุงแร่ด้วยโดยเฉพาะแร่ทองคำเนี่ยอยู่ที่รัสเซียก็เยอะนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 3.47% ก็มีโรงงานผลิตชิปเซ็ตประเทศนี้ก็มีโรงงานผลิตอะไรต่างๆเยอะนะแต่ว่าค่าแรงแพงนะแล้วก็ประเทศเยอรมัน 2.17% ในอุตสาหกรรมในเยอรมันก็มีโรงงานเยอะพวกโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตเครื่องจักรต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กก็มีนะครับอยู่นี้แต่ว่ามันประปรายถ้าเกิดเทียบกับประเทศจีนแล้วถือว่าน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคนะใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเอาไปทำเครื่องจักรราคาแพงๆนะแต่ว่าสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็อยู่ประมาณ 2% แล้วประเทศแคนาดาเนื่องจากเป็นประเทศใหญ่นะแล้วก็ใช้พลังงานในเรื่องของก๊าซธรรมชาติในฤดูหนาวซะเยอะแล้วก็มีการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะประมาณ 2% แล้วก็อิหร่านก็อยู่ประมาณ 1.8 ก็ประเทศนี้ก็รู้กันอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เอาแต่ขุดน้ำมันใช้ไปเป็นประเทศที่ขายน้ำมันอยู่แล้วอ่ะแล้วตัวประเทศเขาเองเนี่ยก็ใช้น้ำมันเป็นหลักนะประเทศนี้ก็เลยเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 1.8 นะครับแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ก็ 1.69 ประเทศนี้ก็มีการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมก็เยอะอุตสาหกรรมไฮเทคก็เยอะนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอินโดนีเซียนะครับก็เศรษฐกิจโตอันดับ1ของอาเซียนใหญ่ที่สุดก็คืออินโดนีเซียเพราะประชากรเขาเยอะมากตั้ง300กว่าล้านคนนะมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแหละว่าคนตั้ง300กว่าล้านคนจะบริโภคขนาดไหนนะก็อยู่อันดับ10ของโลกทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ขนาดเนี้ยเขาตั้งเป้าว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้เป็น0ภายในอีกกี่10ปีข้างหน้านี่คือเป็นคำถามใหญ่ว่าทำไมแต่ละประเทศถึงตั้งเป้าว่าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ถามว่าจะไปถึงศูนย์ได้ในปีไหนทีนี้ผมก็เลยมีตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นของประเทศไทยผมบอกให้เลยอันนี้เป็นของประเทศไทยผมไปดึง data มาจาก World Bank นะครับเดี๋ยวมันมีข้อสอบ100คะแนนให้นักเรียนลองทำแต่ทีเนี้ยก่อนที่ผมจะอธิบายเรื่องว่าข้อสอบทำยังไงอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงผมไปดึง data มาจาก World Bank นะครับตรงนี้เดี๋ยวมี data ให้สังเกตเห็นได้ว่าปี1990เนี่ยจนถึง2018นะครับประเทศไทยเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเอาไปหารกับ GDP ของประเทศแสดงว่า GDP ประเทศไทยมันโตขึ้นถูกไหมครับแต่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือมากขึ้นก็ได้แต่ด้วยความว่าเศรษฐกิจมันโตขึ้นเนี่ยตัวหารมันเยอะ GDP มันโตขึ้นถูกไหมพอ GDP มันโตขึ้นเนี่ยปริมาณเศรษฐกิจโตขึ้นตามหลักมันก็ควรจะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะขึ้นแต่ประเทศไทยมันดีตรงที่ว่าเศรษฐกิจโตก็จริงแต่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำลงเรื่อยๆแสดงว่ามันโตมาจากภาคการผลิตหรือโตมาจากภาคการบริการนะอันนี้ต้องไปดูกันนะเดี๋ยวค่อยเฉลยแล้วกันถ้ามีคำถามตรงนี้เราลองสังเกตเห็นได้ว่าผมก็ทำการหาเส้นว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยแนวโน้มในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ามันมีแนวโน้มลดลงหรือโตขึ้นหรือจะเป็นยังไงกันแน่ผมก็ทำการพลอตกราฟออกมาเป็น3ตัวนะเป็นกราฟlinear regression เส้นสีส้มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกราฟเรื่องของตัว cubic regression หรือเป็นสมการยกกำลัง3แล้วก็เป็นสมการquadratic ก็เป็นสมการกำลัง2นะจะสังเกตเห็นได้ว่าแนวโน้มเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันแทงลงแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่เป็นขนาด GDP ของประเทศนั่นเองอันนี้เป็นแนวโน้มการทำนายนะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเราโตเนี่ยแสดงว่าเราก็อาจจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงเพราะว่าเราอาจจะไปหายเราอาจจะไปใช้เรื่องของพลังงานทดแทนตัวอื่นนะทีนี้ก็เลยถามว่าถ้าเกิดแนวโน้มดีที่สุดเลยนะก็คือเส้นสีเทามันก็ควรจะไปสิ้นสุดในปีที่41ก็คือปี
1990บวกอีก41ปีข้างหน้าตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดระยะยาวไปกว่านั้นก็จะเป็นเส้นสีส้มก็เลื่อยออกไปเรื่อยๆยาวออกไปเรื่อยๆนะก็จะเลยออกไปอย่างนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไม่สนใจแล้วกลับมาใช้พลังงานถ่านหินเหมือนเดิมก็กลายเป็นเส้นสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นกระโดดขึ้นมานะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนะแต่ว่าอันนี้ทำให้ดูนะว่าเป็นกรอบกว้างๆว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เพราะที่ป้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำนายเนี่ยบางทีในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากพลังงานบางอย่างมันแพงนะก๊าซธรรมชาติบางอย่างมันก็แพงหรือน้ำมันหรือเรื่องของพลังงานน้ำหรือพลังงานแสงแดดเองก็ดีถ้าเกิดพลังงานพวกนี้มันกำเนิดไม่ทันต่อความต้องการของประเทศมันก็จะมีบางช่วงบางคราวเนี่ยอาจจะต้องไปใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าคงไม่ใช่ในระยะยาวที่จะดีขึ้นไปขนาดนี้ในระยะสั้นเราดูเป็นกรอบกว้างๆไว้ได้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาเขาทำนายก็จะประมาณนี้ไม่เกิน3ปี5ปีนะอันนี้ผมทำให้ดูยาวไปหน่อยเป็น10ปีนะครับทีนี้เดี๋ยวไอ้ส่วนว่ามันคิดยังไงเนี่ยสมการตรงนี้มันคิดยังไงมันคำนวณยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแยกคลิปหนึ่งไว้ให้ในเรื่องของการหาสมการถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็น3รูปแบบเป็นเชิงเส้นเป็นสมการยกกำลัง2หรือสมการยกกำลัง3นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำไว้ให้คลิปหนึ่งดูแต่ว่าแนวโน้มดูว่ามันมีแนวโน้มลงมานะเราสามารถทำนายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเหตุผลที่ว่าต้องให้ดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่แนวโน้มเป็นยังไงนะเราก็จะไม่สามารถบริหารจัดการพลังงานในภาพรวมได้แต่อันนี้เป็นภาพรวมของประเทศในเช่นเดียวกันในทำนองเดียวกันว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของโรงงาน อุตสาหกรรมที่นักศึกษาไปทำงานในอนาคตถ้าเขาให้คุณวางแผนเป็นวิศวกรหรือเป็นผู้ช่วยวิศวกรในการวางแผนประหยัดพลังงานซึ่งโรงงานเนี่ยต้องทำทุกปีอยู่แล้วนะครับในเรื่องแผนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเขาทำยังไงแล้วอนาคตมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาโรงงานใหม่ๆหรือว่าหน่วยผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมของเราใหม่ๆเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ตัวแปรเหล่านี้เราก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าอนาคตเราจะบริหารจัดการพลังงานยังไงนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำไมเราต้องเอาใช้สติย้อนหลังมาดูแล้วก็ทำนายไปข้างหน้าว่าอนาคตเราจะดูแนวโน้มมันได้ยังไงแล้วเราจะบริหารจัดการได้ยังไงอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะครับแล้วส่วนเดี๋ยวเวลาลงรายละเอียดแต่ละรายเซกเตอร์เนี่ยเขาทำยังไงเดี๋ยวไปว่ากันในบทต่อๆไปนะครับหน้าที่11นะครับผมมีตัวอย่างไม่ใช่มีตัวอย่างมีการบ้านเป็น assignment 100คะแนนเก็บ 5% นะครับอันนี้แต่ว่าอาจจะไม่ให้ส่งวันที่15ละเพราะว่ามันนั้นอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อไปนะก็เป็นเรื่องของการทำนายการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยให้นักเรียนเนี่ยไปเลือกประเทศใครประเทศมันนะสมมติว่าห้องนี้มี28คนก็ไปเลือกคนละประเทศไม่เอาประเทศไทยแล้วนะเพราะว่าประเทศไทยเอาไปแล้วก็ไปเลือกคนละประเทศและแหล่งข้อมูลที่ให้มาเนี่ยอ้างอีกตามนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดาวน์โหลดข้อมูลออกมานะแล้วก็เลือกแต่ละรายประเทศแล้วก็ให้ทำ PowerPoint Presentation แล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็อัพโหลดส่งใน Google Classroom นะครับก่อนเดดไลน์แต่เดดไลน์ไม่เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเป็นสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์15ไม่ทันแล้วนะครับแล้วส่วนไอ้ตัวการคำนวณหาสมการถดถอยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยก็ถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมลหรือจะเป็น LINE call โทรมาก็ได้นะครับ